สวัสดีครับทุนทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์สินอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มข้าวผิดปกติครับประจําสัปดาห์ที่15-19มีนาคมกับผมอาจารย์จิม,จ,มจินน,นัสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูลครับส,สัปดาห์นี้เรามากันค่าสักนิดหนึ่งนะครับพอดีอาจารย์ติดภารกิจอยู่ที่ด้านนอกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็คิดว่าเทปประจําสัปดาห์ไม่ไม่ควรที่จะพลาดกันนะครับก็เลยกลับมาไลฟ์นะครับแน่นอน เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีแล้วผ่านมาเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าวิธีแล้วนะครับบ้านเราค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวดได้ค่อนข้างดีนะแม้ว่าจะวันพฤหสัสศุกอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตหรือแรงขายออกมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะอาจารย์ได้เขียนบทความมาไว้แหละนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของปลายๆขึ้นหรือปลายๆของไซเคิลในภาพของระยะสั้นๆน,นะครับนั้นก็อาจจะมีแรงเทคโปรฟิตออกมาได้บ้างนะครับก็ไม่ใช่จังหวะที่จะเข้าไปาซื้ออัดเต็มนะครับนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปก็ทยอยแบ่งๆขายบ้างนะครับก็ทำให้พฤหัสุ่ ตีมของราคาก็หมายถึงว่า พอเวลาขึ้นไปก็จะเจอแรงขายนะครับสวนลงมาตลอดเวลาในช่วง2วันพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าการลงมาเนี่ยก็คาดกาเอาไว้ว่าอย่าให้หลุด1 1 5 6 5แล้วกันนะครับอันนี้ก็ที่คาดการณ์เอาไว้ในในที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่าก็ลงมาเยาะมาแถวนี้แหละ1 5 6 5แถวนี้แหละคำถามคือหลุดแล้วหรือยังนะครับนะแล้วก็ภาพระยะสั้นยังไปได้ต่อไหมหรือว่าอ่าเสียหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเทปนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรเซกเตอร์ที่เราให้เอาไว้นะครับสามเซกเตอร์หลัก3เซกเตอร์รองนะครับไม่ว่วาจะเป็น3 เนื้มีอะไรบ้างพลังงานไปโตแบงก์อันนี้ให้มา3เดือนแล้วนะครับนะก็น่าจะไปได้ไกลขึ้นไปได้ไกลนะส่วน3เซกเตอร์รองอาจจะมีโรเตทไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้วนมาที่อาหารอกริแล้วก็คอมเมอร์สนะครับนะแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบ3หลัก3รองเพราะว่ามันอาจจะขึ้นมาไกลแล้วไอใครอาจจะแบบชอบดูคนดิเดตหน้าใหม่ๆก็อาจจะไปโฟกัสที่ตัวเฮลท์แคร์แล้วก็ไปโฟกัสที่ตัวมีเดียเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะว่าแต่เซกเตอร์ที่ให้ไว้นะครับในคราวที่แล้วเนี่ยยังคงไปได้ดีไหมแล้วมีใครจะต้องเอาออกเอาเข้า อยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันในวันนี้แล้วกันนะครับนะโอเคมาเริ่มต้นที่การแจกรางวัลก่อนครับที่383นะครับนะรางวัลที่3 8 3 3 8 4เนี่ยจะได้รางวัลที่หนึ่งพันบาทนะครับนะก็คือมีคนแคนเซิลนะครับก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็จะโอนมาให้3 8 3ก็1,000บาทก็เลือกมาอะไรครับ m o n e ี่ซัมมารนะครับสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน1เล่มนะครับมันนี่หนึ่นะครับออกแนวแบบพื้นฐานนะครับแต่ก็โอเคครับเป็นการเริ่มต้นรู้แค่นี้ขายดีทุกกออยย่าาางงันนนนนี้้มแแววขิดึล็ ก้าวแรกอ่านงบการเงินแล้วก็กองทุนรวม101อ่าโอเคเรียกว่าเป็นแบบเรื่องของมันนี่เลแ,แบบว่าเบื้องต้นเลยก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะก็ลองดูครับนะก็ยินดีด้วยกับคุณอภิรัตน์นะครับจากเขตตลิ่งชันนะครับกทมนะก็เลือกมา5เล่มนี้นะครับส่วนคนที่384ในวันนี้เดี๋ยวจะได้รางวัล1น0 0บาทเหมือนกันนะครับนะก็เลืองหนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ก็จัดสง่งตรงถึงบ้านนะครับเลือกเกินก็จ่ายส่วนต่างไปเท่านั้นเองนะอโอเคครับผมนะ ก็มาดูสีผู้เล่นหลัก นะครับนะกองทุนพับเทดต่างชาติรายย่อยนะครับแต่ละผู้เล่นมีพฤติกรรมการซื้อขายอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เรียกว่า2อวันที่ผ่านมาพฤหัสสุกเนี่ยเราบอกว่าให้ทยอยเทคโปรฟิตเอาไว้บ้างนะครับนะคือราคามันขึ้นแหละเพาะมเป็นเวฟห้าก็คือมันจะไปไหนก็ช่างมันมันเป็นเรื่องของเซนิเมนต์นะครับนะทั่วโลกเพราะเวฟห้ามันเป็นเวฟแห่งความบ้าคลั่งของมวลชนอาจารย์ก็พูดไวในคราวที่แล้วนะลองย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับงั้นเราก็ตอบไม่ได้หรอกมันจะอาจจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่มันนะครับแต่ว่่าาาาาากกก็็็็อไ้้้วยปรระะมบบงง น,น,นั้นพฤหัสสุขที่ผ่านมาก็เลยเป็นเต็มที่ขึ้นมาเท่าไหร่ก็โดนแรงขายมาเท่านั้นนะครับนะก็เรียกว่าขึ้นแหละไม่ใช่ไม่ขึ้นนะขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ย่อลงมานะครับนะก็วันนี้ก็ปิดไปที่1568นะครับนะก็แต่ละผู้เล่นก็ อยู่ในฝั่งขายเป็นหลักนะครับนะมีรา,ายย่อยที่ซื้ออยู่ผู้เล่นผู้เล่นเดียวนะตอนนี้ MM s ม o อมกอก็ไปกรองไปกรองอยู่ที่กองทุนนะครับนะก็เดืนนี้บวกมา70กสิประจุดแล้วนะครับก็ต้องยินดีด้วยนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกแหละก็ไม้เซก็จะเปลี่ยนไปถ้าใครเป็น MM แล้ว ทำให้เซ็ตเพิ่มนะเซ็ตบวกนะก็ต้องยินดีกับเขาเออต้องยินดีนะครับนะอย่าไปว่าเขานะครับนะเขาทำตลาดขึ้นก็ต้องชมนะครับเพร,เพราะว่าต้องเข้าใจว่ารายย่อยบ้านเราส่วนมากยังเล่น2ขาไม่เป็นนะครับงั้นเราก็ต้องถือว่าโดยโดยมวลรวมโดยส่วนรวมนะครับนะถ้าแฮปปี้ก็ต้องอยู่ในฝั่งของการแฮปปี้นะครับนะอันนี้น่าจะผิดตัวเลขนะครับต้องขอขอโทษทีน่าจะเป็น1 5ึ่งนะครับขอโทษด,ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แก้มาหลายวันแล้วนะครับ,นะรบอาจจะไม่รู้ว่าต้องแก้นะครับนะอ่ะ โอเคนะครับประมาณนี้นะงั้นก็อันนี้ก็เป็นภาพของตัว mm score ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับส่วนนี้แหละ ก็เป็นตัวระบบชีดิเกเตอร์นะครับที่ไปติดตั้งนะครับให้กับทุกคนได้ฟรีสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันอาจารย์ก็สอนวิธีการติดตั้งสอนวิธีการอ่านสอนวิธีการประเมินค่าว่าทําอย่างไรนะครับนะในรัฐบต้านไหนสําคัญอะไรยังไงบอกหมดนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าเราพูดถึงเนี่ยยกกรอบเรื่องโซนมาถกเนี่ยเราพูดมา2วันแล้วก็ใช้คําว่าต่อใช่ไหมเราก็บอกว่าก็มันเป็นเวฟห้านะครับก็มันก็ก็ลุ้นไปให้บวกนั่นแหละแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับทยอยเทเบิลฟิทบ้างนะครัับนนอี้ อันนี้ไม่ได้เขียนอันอนี่ไงนะครับนะให้ทยอยเทคโปรฟิตบ้างอันนี้กเราพูดไว้เขาที่แล้วนะก็ยังใช้คําพูดเดิมได้อยู่นะครับแต่ก็สำคัญสุดยังมีแท่งไหนปิดต่ํากว่า1565แล้วกันเชื่อไหมครับว่าเถ็นมากองๆตรงเนี้ย ไม่มีแท่งไหนแท่งเลยที่ปิดต่ำกว่า1565นะแต่เราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทรมานจิตใจปิด1566บ้าง1567บ้างอะไรแถวๆเนี้นะครับนะังกันก็เหนื่อยสนิดหนึ่งนะครับบ้านเราค่อนข้างที่จะพยายามที่จะเล่นกับอารมณ์ของนักลงทุนนะครับอย่างที่ผมบอกรัาว่าถ้าเราขึ้นไป1 0หแล้วเราจะพักฐานตรงนั้นอ่ะเราจะเล่นง่ายเพราะว่า การขึ้นไป1,060พักฐานในโอกาสที่จะหลุด1,530เนี่ยทึ่เป็นแนวะรับใหญ่ของของปีเนี้ยโอกาสก็จะน้อยลงนะแต่ว่าโดยธรรมชาติตลาดมันจะไม่ยอมให้ง่ายขนาดนั้น,นครับตลาดรู้ว่าถ้าเล่นง่ายมันก็วอลลุ่มมันก็ไม่เกิดนะครับนะตลาดคงอยากให้มีวอลลุ่มเกิดอ่ะไม่รู้ตลาดหรือใครอ่ะนะครับอยากให้มีวอลลุ่มเกิดอ่ะมันก็ต้องพยายามทุบให,ให้ให้มันหลุดแนวที่ทุกคนเขารอเช่นรอ1,565ก็จะมากองแถวเนี้ย ให้มันแบบรู้สึกว่ามึงต้องขายมึงต้องสละเรือมึงต้องทิ้งเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับนะ่ะมันก็จะเป็นเล่นกับสภาวะจิตใจของนักลงทุนนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับนะแล้วก็เออมันก็เป็นอย่างเงี้ยคุณสังเกตเ๋ยวผมพูดอะไรม,มันก็จะออกประมาณนั้นนะ่ะนะครับนะก็เทคล็อกลันนี่ไงครับนะก็ขึ้นไปก็มีเทคเห็นไหมครับเนะี่ย เห็นไ,ไหมขึ้นมาเขียวๆเ,เอาโดนอีกขึ้นมาเขียวๆเ,เอาโดนอีกนะครับนะพูดง่ายขึ้นเท่าไหร่โดนเท่านั้นนะ่ะในช่วงพฤหัสสุกที่ผ่านมานะครับนะก็ไม่ใช่ว่าม่ขึ้นนะขึ้นแต่มันขึ้นแล้วโดนขึ้นแล้วโดนอเอออารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับงั้นก็เวฟบห้าครับก็มีโอกาสจบ นะครับดูจากรูปทรงนี้มีโอกาสจบเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าต้องบอกว่าเซนติเมนต์ต่างประเทศยังไม่ได้แย่ครับปรากฏว่าทุกอย่างยังขึ้นดีหมดดาวโจนขึ้นน้ํามันขึ้นงั้นต้องไปลุ้นวันจันทร์ช่วงเช้าครับว่าดาวฟิวเจอร์ขึ้นต่อไหมถ้าดาวฟิวเจอร์ขึ้นต่อน้ํามันขึ้นต่อนะครับแล้วก็พกห่างเสงนะครับนี่เคยอียังคงขึ้นนะครับบ้านเราจะกระโดดขึ้นเร็วๆอีกรอบหนึ่งแรงๆอีกรอบหนึ่งนะครับแต่จะมีไฮใหม่ไหมอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีไฮใหม่น่ากลัวครับรอบนี้ฟัังไครบ ถ้ามีการกระโดดขึ้นในวันจันทร์นะครับแล้วไม่มีไฮใหม่ไฮใหม่แปลว่าอะครับไม่สูงกว่า1585อันนี้น่ากลัวนะครับอาจจะเป็นการเด้งบีแล้วลงต่อเลยทำคอร์เรกทีฟเลยนะครับนะทำคอร์เรกชันเลยก็ดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดต่างว่าแต่ถ้าเกิดเปิดมาตอนช่วงเช้าดาวจนฟิวเจอร์ลงทุกอย่างลงลงลงเละเลยพักฐาเลยนะครับบอกเลยนะพร้อมพักฐาเลยทรงอย่างเงี้ยนะครับงั้นก็บอกเลยเซนติเมนต์ช่วงนี้ดูที่ต่างประเทศเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับนะแต่ว่าก็ ให้ดูว่าถ้าจะมีรีบาวก็ต้องทำไฮใหม่ด้วยประมาณนี้ถึงจะเข้าโซนของความปลอดภัยในระยะสั้นตรงนี้นะครับอ่ะโอเคงัน้นนี้ก็มีปัญหาอะไรนะก็ยังไม่มีแท่งไหนปิดต่ำกว่า1 5 6 5ในช่วงที่ผ่านมาแค่มาย่ำยำ่คลอเคลียร์เท่านั้นเองส่วนระบบทีเฟกของเรานะครับนะ่ะก็เออเรียกได้ว่าเพลอมันค่อนข้างดีนะครับนะ่ะแต่ว่ารอบสุดท้ายยังไม่ถึง5จุดนะครับขอโทษทีผมใช้สีผิดจริงๆต้องเป็นสีส้ม ถ้ามีถึงห้าจุดแล้วก็ต้องมาร์กสีส้มไปก่อนถ้าเป็นไม่ถ้าเกิดรอบนั้นผิดทางก็จะเป็นมาร์กเป็นสีแดงถ้าถูกทางก็มาร์กเป็นสีขาวนะครับนะก็ถือว่าที่ผ่านมาในรอบสองวีคที่แล้วนะครับนะเราก็ถูกมาค่อนข้างที่จะ เกือบตลอดนะครับงั้นใครดูย้อนหลังก็จะรู้ผมแคปเจอร์ภาพให้ดูตลอดนะครับมันก็จะเป็นซีเควนซ์เป็นซีรีส์ไล่มานะครับนะแล้วก็ได้ Prof ิตกันมาตามประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมออกแบบระบบให้เล่น2ขาได้นะครับเป็นโรบอทที่มาช่วยเดี๋ยวผมจะพับบิ c นะครับนะ่ะน่าจะสัปดาห์นี้แหละนะครับเดี๋ยวฟังก่อนคนที่ได้คนได้ใช้ระบบผมอันดับแรกเป็นลูกศิษย์ก่อนนะครับนะที่ผมจะปล่อยให้ใช้กลุ่มแรกแต่ไม่ได้เทกัดาต้าจริงนะครับเป็นเดโมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเปิดเดโมให้เทรดแล้วก็ ผมต้องการฟีดแบ็กนะครับจากลูกศิษย์ว่าอ,าอยากให้ปรับแก้อะไรตรงไหนยังไงไหมนะครับแล้วผมก็เดี๋ยวต้องสอนวิธีการใช้งานแหละนะครับมันไม่ยากแล้วลูกศิษย์ผมก็จะมีเขาเรียกว่ามีสกิลอยู่แล้วนะครับงั้นก็จะรู้วิธีการคิดอยู่แล้วก็วเดี๋ยวตรงเนี้ย ผมจะล็อตให้ลูกศิษย์ได้ใช้ก่อนแต่ว่าจะเป็นลูกศิษย์แค่บางกลุ่มเท่านั้นด้วยนะครับจะเป็นลูกศิษย์ที่ลงระดับแอดวานซ์ก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ลงทีเฟกกับผมมานก็เป็นพันกวอาคนผมอาจจะไม่ให้ทั้งหมดอาจจะเอาแค่เฉพาะฝั่งแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์นี่ก็น่าจะเป็นพันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าใครอยากจะใช้บ้างนะครับใครจะลองเทสบ้างแล้วก็ขอฟีดแบ็กนิดหนึ่งไม่ใช่เอาไปเทสเดโมแล้วก็ไปลองดูว่าฟีดแบ็กกลับมาว่าโอเคใช้ติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนแล้ว จะร้อนแบบจริงจังก็คือสงการนะแต่ถ้าเกิดฟีดแบ็กค่อนข้างกลับมาเยอะ เราต้องการให้แก้เยอะก็อาจจะดีเลยไปสักนิดหนึ่งนะครับผมก็อยากทําให้ออกมาแล้วทุกคนแฮปปี้กันประมาณนี้นะครับก,ก็ตอนนี้ผมโอเคแล้วแหละพร้อมแล้วแหละก็เดี๋ยวรอฟังฟีดแบ็จากทางกลุ่มผู้ใช้อีกทีแล้วกันสำหรับคนที่จะใช้ตัวนี้นะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอประกาศนะว่าผมจะอ,อนุมัติให้ใครได้เข้ามาเทสต,ตัวเดโมบ้างนะครับอโอเคเอก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีกดปุ่มแก้พอให้ดูนะครับก็จะสังเกตถึงความว้าวของมันนะครับนะกดปุ่มเฮ้ย อะไรออกมาเนี่ยไอตัวเลขที่เราเคยลองช็อตแล้วมันมีความถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างสลับกันนั่นแหะเดี๋ยวมันจะแก้พอร์ตวึบออกมาเราก็จะเห็นภาพว่าโอเคเราคนต้องไปต่ออะไรยังไงภาพมันจะชัดขึ้นมันจะเคลียร์พซริชั่นให้เราได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็สําหรับระบบอ่าทีเฟกนะครับที่จะมาให้ใช้งานกันนะครับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาคนที่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับ ต่อไปครับอีกหนึ่งเรื่องใหม่ที่โปรดักต์ Product ใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยล n c ชออกมาตัวนี้นะครับเป็น Type 2นะครับ Type 2 Plus ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะรันบน Trading View ดูได้ทุก Device นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมี alert m เ s ส a g จให้หลังจากคอนเฟิร์มลองคอนเฟิร์มช็อตนะครับยังใครที่รู้จักไทป์สมาแล้วก็สังเกตว่าไทป์สนี่เป็นไทป์สองพลัสที่เอนฮาน ใหม่จะมีการลองช็อตได้ดีกว่าเดิมนะครับนะ่ะจะลดน้อยส่งไปเยอะสังเกตดูว่าที่ผ่านมาก็จะลองตรงนี้นะครับแล้วมาช็อตอีกทีตรงนี้มาลองนี้แล้วก็มาช็อตล่าสุดตรงนี้นะครับก็ไม่รู้จะหมู่หรือจา่าแต่ว่าก็ช็อตมาแล้วแหละในตรงท้ายๆนะครับก็จะมีในเรื่องของวอลลุ่มมีเรื่องของตัววอลลุ่มที่เป็นเอ่อมาเก็ตเมกเกอร์ว่าอยู่ข้างไหนอย่างเงี้ยครับถ้ามันชนด้านบนมาเก็ตเมกเกอร์อยู่ฝั่งด้านบนอย่างเงี้ยครับเราก็จะสบายปลอดภัยนิดหนึ่งนะครับนะมันมันขายหนักนะครับมันซื้อ ซื้อมาแล้วก็ขายถ้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไซเวนนิดหนึ่งเนี่ยเป็นซื้อเป็นเทรนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสกเกตมันขายหนักมาสักระยะแล้วนะตั้งแต่ตรงแท่งนี้แล้วนะอ่ามันก็เริ่มไหลตั้งแต่ราคานี้ก็เริ่มไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆงั้นไอ้ตัวเนี้ยจะมาถูกอัดเข้ามาในอ่าไทป์สองพัดด้วยพูดง่ายคือไทป์สองพัสเนี่ยเป็นการเอาเงื่อนไขของวอลลุ่มตัวนี้กับตัวนี้มารวมกันเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปสอนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวใครอยากใช้เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้ใช้ตรงนี้นะครับา,จจาบ่่าตแ,ะะแตว เอาไว้ดูได้กับทุกสินทรัพย์อาจารย์ลองเทสบิตคอยน์อะไรแล้วโอเคใช้ได้ดีเดี๋ยวสอนวิธีการติดตั้งให้ไม่ยากก็เน็กๆๆไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้นะก็จะเป็นไทป์2 p l พลัสที่ทาให้เราดูได้กับข้างนอกได้นะครับไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแล้วแล้วก็มีสามารถตั้ง alert สอนต,ตั้งให้หมดนะครับสามารถดังเข้ามาในมือถือเราก็าเป็นอะไรยังไงแล้วก็เอาดูสินทรัพย์ไหนได้บ้างเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นยังไงนะครับนะก็เรียกว่าถ้าเกิดใครใช้ไทป์สองอยู่แล้วนะเรามาเจอตัวนี้ผมว่าชอบเพราะว่า1อันดับแรกม่งมมมาาตีคคควลบยุุเซอะไรเนี่ ก็มีเครื่องหมายให้หมดแล้วก็เป็นการแก้ noise ออกให้หมดแล้วด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเพ r ่ mm hmm. อแมดีกว่า type 2เดิมนะครับนะก็เดี๋ยวปล่อยลิ a s e ออกมาน่าจะสัปดาห์หน้านี้เหมือนกันนะมนสัปดาห์หน้ามีหลายมีหลายโปรเจกต์นะครับ type สองพัทก็มีนะครับแล้วก็เทสตัตวที่เป็นะระบบในการแก้พอร์ตอีก1อันนะงั้นลูกศิษย์เราอยู่ด้วยกันมานานๆก็จะมีอะไรให้ใช้เรื่อยๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอ ประกาศอีกรอบแล้วกันว่าไทยสองพัดใครจะเอาอะไรยังไงบ้างนะครับรอน่าจะเป็นสักเทพน้าแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เอาเพลย์แมนในการดูสินทรัพย์อื่นมาด้วยที่ไม่ใช่ตัวเซ็ตห้าสิบอินดีคฟิวเจอร์อย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเค เ,เดี๋ยวเราไปดูคนที่อยากจะเรียนนะครับมาเป็นลูกศิษย์ขอ,อาจา์นะครับก็สามารถไปที่ w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  o w k s h o p บเวิ ints นะครับโทร064-969-9415ะครับคนที่อยากจะรับความรู้คนที่อยากจะพัฒนานะครับในเชิงของ ความคิดในเชิงของการเทรดโดยเทคนิคนะครับโดยฟันดัมเบนทัลก็มีด้วยนะครับนะก็คอร์ด้านซ้ายมือสุดอันนี้น่ะเป็นเรียกว่ามันเป็นความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิคที่ต,ติดตัวคุณไปทั้งชีวิตก็คือคอร์ดด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะก็เรียกว่าครบถ้วน่ะสิชั่วโมงนี้ผมอัดแน่นทุกอย่างในนี้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาจุดเข้าจุดออกที่มีระยะการสต็สอปลอสด,ดูยังไงนะครับนะการใช้เครื่องมือฟิโบทํำยังไงนะครับแล้วก็วัดทาเกตพรซ์อะไรต่างๆนะครับนะเรื่องของการมันนี่นนมแม นะครับนะเรียกว่ามีเรื่องการสแกนหาหุ้นด้วยหาหุ้นแล้วเรื่องการมอนิเตอร์หุ้นอีกเรียกว่ากระบวนการลงทุนทั้งหมดนะครับคัดหุ้นมอนิเตอร์หุ้นเข้ายังไงออกตรงไหนเนี่ยทุกกระบวนการทุกขั้นตอนอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับนะก็มีเทมเพลตให้คุณใช้งานแบบว่าอะไรลดขั้นตอนความเหนื่อยคุณลงไปได้ค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแล้วแหละสำหรับคอด,ด้านซ้ายมือนี้นะแต่ถ้าเกิดใครเล่นทีเฟกนะครับก็แนะนําให้มาทางขวามือตรงนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดใครเหมาหมดก็ไปที่ฟูลแพ็กเกจตรงนี้นะครับต้องบอกฟูลแพ็กเกจ ใกล้จะ expire หรือใกล้จะหมดส่วนลดตรงนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวถ้าโรบอตตรงนี้เอาขึ้นเมื่อไหร่นะครับนะก็จะไม่เห็นราคาตรงนี้แล้วอันนี้ใครที่ตามผมมานานก็จะรู้ว่าราคาพวกนี้มันปรับขึ้นแล้วมันจะไม่ปรับลงแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่เป็นอ่เป็น price ของมันที่เป็นปกติของมันอ่ะไม่ใช่ันมันไม่ใช่ปรับขึ้นนะมันแค่ว่า ราคาเดิมของมันอยู่ที่ราคาไหนมันก็จะอยู่ที่ราคากลับมาที่ราคาเดิมของมันนะครับนะก็จะไม่มีโปรโมชั่นแล้วเดี๋ยวโปรโมชั่นก็อยู่ที่โรบอทอยู่อะไรแทนนะครับประมาณนี้งั้นใครที่สนใจจะเรียนนะครับก็รีบซะผมว่าไม่น่าเกินอ่าไม่น่าเกินไม่น่าเกินไม่น่าเกินสงการนะครับนะราคานจะปรับหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะอ่ะก็มาที่ฟูลแพ็กเกจนะครับแล้วก็ใครที่ลงฟูลแพ็กเกจก็รับตัวชี้ดิกเตอร์ไปด้วยตรงนี้นะครับก็ผ่อน0% 4ซเดือนกับทางบัตรเครดิตได้นะครับ โอเคครับส่วนใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะเปิดพอร์ตนะครับมาร่วมใช้สวิตที่อาจารย์พัฒนานะครับนะมาเรียนฟรีทุกๆสัปดาห์นะครับก็เรียกว่าเบอร์ไว็บ o อ n พน c อคอร t ดเทรนะครับตรงนี้นะครับหรือสแกน QR Code คนะครับคุณก็จะอยู่ในกระแสนะครับไม่ตกเทรนอาจารย์ก็จะมีความรู้ใหม่ๆอัปเดตให้นะครับนะแล้วอะไรที่อาจารย์สอนได้ก็สอนอจอะไรที่อาจารย์สอนไม่ได้อาจารย์ก็จะคนอื่นที่เก่งกว่านะครับมาสอนในเรื่องเฉพาะทางที่เขาเก่งกว่าตรงนั้นนะครับก็ไม่ต้องห่ว ดีๆให้ใช้นะครับมีคอร์สเรียนฟรีให้เรียนทุกๆสัปดาห์ด้วยกันไปยาวๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับผมเองก็เป็น IBA นะครับเลขที่ เอ9นะครับนะของออนไลน์เวิร์กช็อปที่สามารถแนะนำทุนมาเปิดพอร์ตได้นะครับนะก็ได้ไม่ว่าจะเป็น AC หรือ i s b ก็สามารถเลือกได้ที่ใดที่หนึ่งในนี้นะครับสแกน QR Code คตรงนี้หรือพิมพ์ตรงนี้เข้ามาก็มากรอกข้อมูลแล้วก็เลือกอการเปิดพอรตได้ว่าอยากจะเลือกเปิดกับที่ไหนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาดูในฝั่งของตัวที่เป็นระบบแท่งเทียน,นในการในการพยากรณ์วันต่อวันแท่งต่อแท่งนะครับนะวันวันศุกร์ที่แล้วเราบอกว่าทิศทางเรามองขึ้น ปิดปกติ1583ปิดดีที่1 5 9 7ปิดแยกที่1568นะครับที่ทางขึ้นวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้ผิดครับไม่ได้ขึ้นนะลงครับแต่ว่าลงมาที่ปิดแยกครับ1 5 6 8ปิดตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วด้านบนเราบอกว่าเปิดปกติที่15ปิดปกติ15583วันนี้เปิดที่1584ไม่ใช่โท่ทีครับ ทำไฮสูงสุดที่1584นะครับแสดงว่าอะไรครับวันนี้ทิศทางเราผิดนะเรามองขึ้นมันมันไม่ขึ้นมันลงแต่มันลงมาที่โซนแนวรับที่เราให้ไว้ละ1568ตรงเป๊ะเลยนะครับก็โพสต์ตั้งแต่9โมง29นาทีก่อนที่ตลาดจะเปิด PO งั้นก็ระบบแท่งเขียนก็ยังคงมีความแม่นยํมโมมนตัมยังไม่ได้เชนแต่ว่ามเมนตัมอยู่ในจุดที่เรียกว่าต้องรอการตัดสินในวันจันทร์ที่ผมบอกนี่แหละคือถ้ามันหลุดปิดแย่มันชัดเจนครับว่ามันรียกว่าเซาล,ลงแน่ค ถ้ามันขึ้นเราก็ไม่อยากให้มันหลุดปิดแย่มันก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับถ้าหลุดปิดแย่แสดงวมันเกิดสัญญาลิเวอร์ซซลที่จะมีโอกาสจะลงต่อในวันต่อไปแต่นี้มันปิดพอดีเป๊ะแสดงว่ามันจะต้องรอการตัดสินนะครับในวันจันทร์ช่วงเช้าก็ดูเซนติเมนต์นะครับเหมือนที่ผมพูดในเทปเมื่อกี้แหละเอ๊เหมือนที่ผมพูดตอนต้นแหละก็ดูเซนติเมนต์ว่าต่างประเทศเป็นอย่างไรนะครับนะก็น่าจะให้คําตอบได้ว่าวันจันทร์ควรจะพักเลยไหมหรือจะเด้งก่อนนะครับไปดูหาคําตอบกันที่จะเกิดในช่วงเช้าของวันจันทร์นะอ่ะเรียกว ห้าสิบห้าสิบแล้วกันที่จะพักเลยหรืออาจจะเด้งก่อนนะครับมันยากมากครับคือจริงถ้ามันถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดปิดแยกผมก็ตอบได้เลยว่าวันจันทร์นะ ลงมากกว่าขึ้นโอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้นอันนี้มันง่ายนะครับนะหรือถ้ามันไม่ลงมาลงไปที่ปิดแย้มมันไปต่อก็โอกาสขึ้นมากกว่าโอกาสลงมันก็ง่ายน,ะนี่มัน 50- 50นะมันมันมันแบบโ,โหยากเลยต้องใช้คําว่าประโยคนี้แล้วกันนะ,ะใครที่อาจจะเป็นนักใครไม่ใช่นักที่นี่เขาอาจจะงงงงแต่เพราะว่าคนนักที่คนที่เป็นนักที่นี่กน่าจะเข้าใจความรู้สึกที่ผมบอกนะไอ้คขาว่า 50, 50 50คืออะไรนะครับนะอ่ะโอเคมาโอเคครับไปดูในตัวของ ส่วนใครที่อยากจะรับข่าวสารนะครับนะก็มาที่ t. dot. mi. สระไทยอินเวสเตอร์เติมเอนะครับตรงนี้นะหรือสแกน QR Code ค,คตรงนี้นะก็สามารถเข้ามารับข่าวสารในทุกๆเช้านะครับผมเองก็จะรวบรวมข่าวสารจากโบรกเกอร์ต่างๆนะครับนะก็โพสต์ให้ก่อนที่ตลาดจะเปิดตอน9 45, ก้าโมงสีก่อนฟิวเจอร์เปิดอนะ่ะถ้าตลาดฟิวเจอร์เปิดผมก็ไม่ส่งข่าวแล้วนะครับก็ถือว่าทุกคนก็ไม่อยากรู้แล้วว่าจะขึ้นหรือลงเพราะน่าจะเห็นกันตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วนะครับนะเพราะมันเปิดแล้วจะไปรู้ทําไมนะครับนะประมาณนี้นะเคคา like, นาะอ โอเคนะครับเซตอินเด็กเราบอกว่าทั้งเดือนมีนาคมไม่ควรจะเห็นเทดต,ต่ำกว่า1530งั้นการที่ผมพูดตลอดว่าขึ้นไปก่อนขึ้นไปสักพันหแล้วพักฐานเนี่ยโอกาสหลุด1530เนี่ยยากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไ,ไ,ไ,ไม่มีนะยากเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพักฐานแถวนี้หนึ่สก็จะง่ายขึ้นก็รอดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรตลาดพยายามจะให้เกิดการพักฐานที่ตรงแ,แถวนี้ให้ได้เพราะว่ารู้ว่าถ้าไปพันหเนี่ยแมม คนก็จะไม่ขายกันนะครับนะวอลุ่มก็อาจจะไม่มีนะไม่รู้สงสัยอยากให้รายย่อยเนี่ยซื้อซื้อ,อขายขายบ่อยๆไม่รู้ใครไปคิดไอ้แบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็ไม่ได้ปิดสูงกว่า1 5 9 0นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาได้สูงสุด1,585ใช่ไหมครับเออก็ยังไม่ถึง1,590ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่หลุด1,565ปีที่1,568นะครับอ่าไปเริ่มดูกันแล้วกันเซนดิเด็กแบบ4ทําเฟรมเริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์ก่อนครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับกองทุนเอ้ยโทษทีครับต่างชาติครับลองอินเด็กฟิวเจอร์ไปที่1,089คอนแทคครับ ตัวกองทุนครับลองอินเด็กซ์ฟิเจอร์เหมือนกัน2,700คอนแทคครับรายย่อยช็อตผู้เล่นเดียวนะครับ3,700คอนแทคครับผมโอเพนอินเทอร์เน็ตยังดูไม่ได้นะครับในวันในวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องรอจันทร์เช้าก่อนแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณโอเพนอินเทอร์เน็ตที่ปรับตัวขึ้นในวันที่แล้วนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้โพสใช่ไหมผมเลยหายไปหนึ่งเทปวันวันนั้นที่วันหนึ่งวันที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยลองมาที่10,000น,น,นะครับนะ่ะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับกองทุน,อน็ออเลกนน้ยะครับ เป็นสัญญาณที่ดีในวันที่ Open i n t e r e s t ปรับตัวสูงขึ้นแล้วต่างชาติลองอเดียฟิวเจอร์มากขึ้นแสดงว่าต่างชาติเบ็ในฝั่งขึ้นต่างชาติมองว่าตลาดน่าจะขึ้นมากกว่านะวันนี้ก็ยังมองไม่ออกว่าอยู่ข้างไหนแต่ว่า2ผู้เล่นหลักอยู่ในฝั่งรองทั้งคู่ไม่ว่าโอเพนอิ e r ทอรจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงยังไงก็2ผู้เล่นหลักยังคงอยู่ในฝั่งรองอ่ะเอาเป็นว่าถ้าถ้ามันถ้ามันแยกก็คงไม่ลองอะ่ะถ้ามันแยกก็ช็อตไม่ดีกว่าเหลอถูกไหมเออนะครับจะจะเปิดหรือ เออเข้าใจตรงกันใช่ไหมนะประมาณนี้งั้นก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยในฝั่งฟิวเจอร์ที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสและศุกร์ดังนั้นแล้วเนี่ยวันจันทร์เนี่ยไม่ควรจะไม่ควรจะลงเออนะครับนะเว้นแต่ว่าต่างประเทศมัน ม,มันมาแต่บ้านเรามันตั้งใจจะให้ลงนะถ้าเกิดคุณดูถ้าคุณดูคุณดูทป์สองพระที่ผมไม่เห็นเนี่ยคุณสังเกตว่าเจ้ามือบ้านเราเนี่ยพยายามจะขายเนี่ยออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพูดง่ายคือพยายามจะให้จะให้พักฐานให้ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่แต่ราคามันก็ไม่ได้พักฐานนะแต่ว่ามันขึ้นมามันโดนแรงตลอดโดนเทคตลอดประมาณนี้นะครับนะไอ้ตรงอินดิเคเตอร์เมื่อกี้เดี๋ยวสอนหมดนะครับสำหรับคนจะใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเปิดพับบิ c ให้คนดาวโหลดไปใช้ได้นะครับนะอ่อะ โอเคครับไปดูในฝั่งของเซ็ตอินเด็กแบบ4 t i ไทม์เฟรมบ้างครับเซ็ตอินเด็กที่เป็น4 time frame, ี่ไทม์เฟรมก็ทม์เฟรมมันส์ครับก็เป็นเดือนแรกในรอบ4เดือนนะครับที่สามารถขึ้นมา uh, สูงกว่าเส้นสีขาวนี้ได้นะครับเส้น75มันส์นะครับ,นะ month, รบซึ่งเป็นเส้นแนวรับหลักแล้วแนวต้านหลักของเซ็ตอินเด็กเลยก็ว่าได้เส้นสีขาวตรงนี้นะครับที่ผ่านมาอาจารย์ก็าจาได้ไหมถ้าเกิดคุณย้อนไปดูมกรลาที่มันหลุดตรงนี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเซ็ตจะพักฐานหนักๆ ถ้าหลุดเส้นสีขาวตรงนี้นะครับนะก็ปรากฏว่าลงมาหลายร้อยจุดเลยนะครับตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็กลับขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่จบเดือนเราต้องรออีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับให้จบเดือนก่อนว่าจะทะลุ1530ัตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมแล้วก็สําคัญที่สุดง่ายๆเลยในแต่ละวันของเดือนนี้อย่ามีวันไหนนะครับลงมาเทรดต่ากว่า1530นหระครับหรือปิดต่ํากว่า1 5 3 0นิจริงๆแค่เทรดต่ํากว่า1530นะ่ก็จะเริ่มมีแรงขายแล้วเพราะว่ามันต้องมีคน กระโดดออกจากเรือก่อนนะนึกออกไหมคือมันไม่ได้มีความสามาคัคคีขนาดนั้นอนะ่ะทุกคนมันก็ต้องมีการลักตัวโกตายนะมันถ้ามันลงมาเขียดๆหนึ่งห้าสามศูนย์มันต้องมีคนกระโดดออกจากเรืออยู่แล้วงั้นผมถึงบอกว่าเอาแค่เทรดต่ำกว่าหนึ่งห้าสามศูนย์ก็มีโอกาสที่จะเจอเผชิญแรงขายแรงๆได้งั้นก็จำหนึ่งห้าสามศูนย์เอาไว้ง่ายๆแล้วกันส่วนระดับวีคครับเราบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเบรกเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วการเบรกเนี่ยขอให้ขึ้นไปปิดสูงกว่าหน,นึ่งพันหนะ้า,นนาร้อยเก้ 90, าส ก็เจอแรงขายเหมือนกันก็เกิดแรงขายในวันพฤหัสสุกนั่นแหละที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาก็ให้ทยอยเทโกฟิตแล้วกันนะครับนะก็ปรากฏว่ารายย่อยไม่ได้ทยอยเทโกฟิตหรอกไอ้คนทยอยเทโกฟิตคือพวกกองทุนป๊อปเทรดต,ต่างชาตินะครับเลยพวกนี้เวลาเทโกฟิตมันเทโกฟิตแรงมันไม่เหมือนรายย่อยพวกเราหรอกรายย่อยพวกเราขายไงเซ็ตก็ไม่ลงหรอกเออขายก็ ยกเว้นนมขายพร้อมกันนะแต่ว่าส่วนมากรายย่อยมันไม่ได้มีความสามเมคคีขนาดนั้นมันก็มันก็ตั้งขายนั่นตั้งขายนู่นถ้าขายนี่มันก็เซ็ตไม่มันไม่พังหรอกเออแต่ถ้าไอ้พกสามตัวนั้นมันพร้อมใจกันะยังไงมันก็ไม่รอดนะครับงั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าพฤหัาสุขที่ผ่านมาก็เลยย่อแบบมีนัยยะสักนิดหนึ่งก็คือทําให้ราคาอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะพักฐานได้ก็ต้องรอตัดสินในวันจันทร์ตรงนี้เนาะ ระดับเดครับก็ยังคงมีความปลอดภัยนะครับนะ่ะสวันที่ผ่านมาก็มีแท่งแดงยังมีความปลอดภัยอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรเดยังไม่ได้มีอะไรเลยส่วนในระดับ30มบนาทีนะครับนะ่ะก็เรียกว่าอยู่ตรงแนวรับแล้วกันนะครับนะ่ะหลังจากที่เบรกคู่สมมาตรขึ้นไปได้แล้วหลักการคือเมื่อเบรกคู่สมมาตรจะไม่หลุดคู่สมมาตรนี้ทะลุแล้วต้องย้อนกลับมาอันนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าก,กัากึ่ง ก้ากึ่งอ่ะต้องรอตัดสินบันจร์นี้ผมบอกแหละมันก็ถ้าจานดีก็คือดีเลยนะครับถ้าหลุดก็พรวดเลยเพราะมันอยู่ตำแหน่งบอททอมพอดีของของความก้ากึ่งตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปเขาว่า50 5สิิที่ผมพูดนั่นแหละเออนะครับนะอ่ะโอเคนันเซนด็เกผมพูดได้เลยนะครับนาะงก็เรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็ในภาพในคมเหมือนเดิมนะหนึ่งเกนี่ยก็คงเหมือนเดิมแล้วผมว่า1590กก็ยังคงเป็นอะไรที่อยากให้ผ่านเหมือนกันงั้นสัปดาห์นี้ผมก็ยัง ยังคงใช้แผนนี้ได้อยู่เลยนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วแผนนี้ให้มาก็ยังคงใช้ได้อยู่ก็คือ1 5 3 0้นะไม่ควรจะเห็นรุดต่ํากว่าแล้วก็จะดีมากถ้าปิดสูงกว่า1 5 9 0ายังทําไม่ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ควรจะมีแท่งไหนปิดต่ากว่า1 5 6 5อีกแล้วนะครับไม่งั้นจะต้องการพักฐานระยะสั้นก่อนนะก็รอรุ้นวันจันทร์นี้เลยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาอันนี้เขียนว่าจากวิแล้วยังคงใช้งานได้ดีอยู่นะครับโอเคไปดูในฝั่งของตัวที่เป็นนกกตออรร์์ับ้าง ภาพของเซกเตอร์นะครับนะเล่าให้ฟังนิดนึ่งก่อนคนคนพุ่งมาฟังอาจจะงงนะครับหลักๆคือกราฟด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับคือภาพของเซตเพียวๆนะครับก็5แท่งที่ผ่านมา1 2 3 4 5นะครับนะก็เรียกว่าราคาเนี่ยปิดก่อนหน้าในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาปิดตรงนี้แสดงว่าเซตขึ้นนะครับงั้นวีคี่แล้วเนี่ยเซตอยู่ฝั่งขึ้นตั้งแต่กราฟที่2เป็นต้นมาแล้วจนต่อไปจากนี้ไปเป็นกราฟคอมเพลนะครับเป็นการเอาตัวมันเองตั้งหรือเอาเซกเตอร์ตั้งเอาอินเด็กตั้งแล้วหารด้ ปรับฐานให้เท่ากันก่อนนะครับงั้นถ้าราคานี้ออกข้างแสดงว่าเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตถ้าราคาวิ่งขึ้นแสดงว่าเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเซตถ้าราคาวิ่งลงเคลื่อนไหวได้แย่กว่าเซตแต่เนื่องจากเซตมันขึ้นงั้นถ้าเราวิ่งขึ้นแสดงว่าโอ้โหเราแม่งบวกหนักกว่าเซตอีกแต่ถ้าเราวิ่งลงมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะกําไรเหมือนกันนะแต่กําไรอาจจะน้อยกว่าเซตประมาณนี้เพราะว่าเซตมันดันวิ่งขึ้นเราเราดันวิ่งลงนะอาจจะถึงขั้นขาดทุน ถึงกำไรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฐานน่ะมันทําไว้ดีประมาณนี้แล้วกันนะครับนะงั้นเอาแค่วิ่งออกข้างก็กําไรละประมาณนี้งั้นวิ่งนี้ง่ายเอาแค่เราวิ่งออกข้างเรากําไรละถ้าวิ่งขึ้นโอ้โหกำไรแน่นอนถ้าวิ่งลงก็มี2อ,อย่างอาจจะกําไรนิดหนึ่งถึงขั้นขาดทุนได้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคไปดูในฝั่งของตัวที่เป็นเซ็ตอ่เราพูดเอาไว้ว่าอ่พกตัวเล็กๆเกนี่ยยังโอเคนะครับ MAI นะครับนะ่ะ small set ยังโอเคแล้วก็ให้ไปดูในกลุ่มเซ็ต ไปไป,ไปดูในกลุ่มอินด x ที่มีความเฉพาะตัวนะครับเพราะว่ารอบนี้มันไม่ได้เหมามันไม่ได้เหมาเซ็ตห้ไม่ได้เหมาเซ็ตร้อยนะครับแต่มันเข้าไปในกลุ่มที่มีความเฉพาะตัวนะครับเช่นอาจจะเป็นเซ็ตเฮดีอาจจะเป็นเซ็ตเอสไอนะครับอาจจะเป็นเซ็ตอ่าวบีจจะน, B, นะครับนะก็สุดทาทแล้ะแต่มันอาจจะเป็น selective ตัวนิดหนึ่งนั้นการขึ้นรอบนี้ค่อนข้างที่จะเป็น smart money หรือเจ้ามือค่อนข้างที่จะ selective buy คือค่อนข้างจะคัดตัวหน่อยไม่ได้เหมาทั้งกระจาดไม่ได้อยากจะเอาเซ็ตห้ไม่ได้เอาเซ็ตร้อยทั้งหมด อ่ะสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับก็ยังคงเหมือนเดิมให้ลองสังเกตดูว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยเซตห้าสกับเซตร้อยก็ไม่ได้ขึ้นครับพูดง่ายคือเคลื่อนไหวได้แยก่กว่าเซตได้ซ้ําไปแต่ตัว small set MAI ยังคงอยู่ฝั่งขึ้นเห็นไหมครับเนี่ย small set MAI เนี่ยตรงเนี้ยสตัวนี้ยังคงขึ้นอยู่แสดงว่าอะไรครับไปลงตัวเล็กเป็นหลักแล้วก็ตัวที่เป็นเซตดีเซต TSI เนี่ยกับพวกเนี้ยก็ยังถือว่าเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตเพราะมันออกข้าง1 2 3 45มันออกข้างพอมันออกข้างก็แปลว่ามันได้เท่ากั Z, ััับบเเตนน่แหละอนนี้กก็าจทา ไอ้น,นี่ก็น่าจะเท่ากับเซตงั้นแปลว่าอะไรครับเ,ออเซตขึ้นเซต50เซตร้อแย่กว่าเซตแต่ตัวที่มีเฉพาะกิจเช่น s d ปันผล SI, นะครับ CSI นะครับมีกัววานแนนต์นะครับคูดกัววานแนนต์นะครับ s w b นะครับนะพวกเนี้ยจะเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตพูดง่ายๆคือเป็นตัวดึงเซตมารอบนี้แต่ตัวที่เคลื่อนไหวได,ด้ดีกว่าเซตก็มีอะไรครับตัวเล็กๆจิวจ๋วๆนี่ขึ้นหมด MAI small set นี่ไปหมดงั้นก็ ทุกคนจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเขาไม่ได้เหมากจัดเขาเซเลกติฟบายนะครับในรอบนี้นะครับอ่ะโอเคส่วนตัวอินส่วนตัวเซกเตอร์บ้างถ้าใครมุ่งในเซกเตอร์จะมี3เซกเตอร์หลัก3เซกเตอร์รอง3หลักคืออะไรพลังงานปิโตแบงก์ไปดูก่อนครับพลังงานครับเคลื่อนไหวได้เหนือแย่กว่าเซตครับปิโตครับดีกว่าเซตครับแบงค์ครับ 1, 2, 3, 4, 5แย่กว่าเซตครับ งั้นหลักๆใน3หลักที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่ามีแค่ปิโตตัวเดียวเองนะเออเป็นการขึ้นแบบวงๆเหมือนกันนะถ้าเกิด3หลักเนี่ยสหลักเนี่ยถ้าเกิดสัก2ใน3เนี่ยโอเคนะแต่ถ้า1ใน3เนี่ยอีก2ตัวสู้ไม่ได้เลยผมว่ามันก็ดูแปลกๆละเออมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าโดนเทคโรฟิตค่อนข้างที่จะ เยอะแล้วก็การเทปฟีดรอบนี้เป็นการมุ่งเน้นมา3เซกเตอร์หลักด้วยเพราะว่า3เซกเตอร์หลักมันขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าปิโตยังแข็งแรงแข็งแกร่งมากแล้วก็แข็งแร่งมานานปิโตนี่จริงๆแข็งแกร่งมาก่อนเพื่อเลยนะ รอบที่เซตอินเด็กเบรกรอบนี้มา,าหลายร้อยจุดรอบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยปิตโตเคมีมาก่อนเพื่อนเลยนะครับในกลุ่ม3หลักแล้วก็ยังคงเป็น3เป็นตัวที่แข็งแรงสุดด้วยนะตอนนี้นะครับนะดูจากรูปทรงการาฟก็เห็นไหมครับเชิดเชิดอย่างเดียวเลยนะครับงั้นก็สามหลักผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับนะก็ยังคงเหมือนเดิมผมว่าตลาดจะไปได้3หลักก็คงต้องยองอยู่ตรงนี้แหละนะครับอาจจะมีย่อบ้างแย่บ้างแต่ก็อย่าเสียทรงนะครับงั้น3หลักผมไม่ได้ปรับอะไรส่วน3รองครับก็ไปดูในฝั่งคอมเมอร์สก่อนนะครับคอมเมอร์สเป็นไ คอมเมอร์สหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคอมเมอร์สเคลื่อนไหวดีกว่าเซตนะครับเพราะคอมเมอร์สมันสูงขึ้นนะครับห้าแท่งนะครับตัวฟู้ดครับฟู้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าฟู้ดได้เท่ากับเซตเห็นไหมครับว่าฟู้ดปิดปิดสัปดาห์ที่แล้วตรงนี้แล้วก็มาปิดตรงนี้ใกล้กันนะครับงั้นฟู้ดเนี่ยเคลื่อนไหวได้เท่ากับเซตเซตบวกเท่าไหร่ไม่รู้บวกเท่ากันนะครับคอมเมอร์สดีกว่าฟู้ดเท่ากันนะครับไปดูอัลตรีดิอัลตรีนี่แย่กว่าแน่นอนครับห้าแท่งล่าสุดงั้นสรุปครับ 3รองเนี่ยยังคงดีกว่า3หลักนะตรงที่2ใน3ยังชนะนั่นได้แก่อะไรครับคอมเมอร์สกับฟู้ดยังคงมาได้ดีอากิมีการพักตัวบ้างแล้วพักตัวสัปดาห์ที่2แล้วนะครับส่วนมามืดที่บอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูนะครับไม่อยากได้3หลัก3รองก็ไปดูเฮลท์แคร์ครับเฮลท์แคร์ก็ถือว่าโอเคนะที่ที่มีการไซเวอัพขึ้นมาบ้างอาจจะไม่ได้ดีเท่าเซ นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับนะดูมีบางช่วงดีได้ซ้ำไปมาโดนเทคอฟิทประมาณสัก2-3ามวันที่เหลือที่มีลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็รวมๆก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับนะพอได้นะครับเฮลท์แคร์พอได้แล้วก็อาจจะเป็นสัญญาลิเวอร์ซอลที่ที่น่าจับตาได้ซ้ำไปนะครับอีกอันนึงคือมีเดียครับมีเดียก็5แท่งเป็นไงบ้างครับ1 2 3 4 5โอเคมีเดียก็เท่ากับเซต มีเดียวก็ขึ้นเหมือนกันแต่เท่าเซตนะครับงั้นก็หลักๆก็ตัว3เซกเตอร์ที่เป็นมัลมืดเอ้ยโทษทีอีกมัลมืดที่อยากจะดูก็ก็ได้พอได้นะไม่ได้ขี้เหร่แต่ตัวอื่นที่เราไม่ได้มองแล้วไปได้ไกลกว่าเซตมากโอ้โหอย่างพาร์ตี้อย่างเงี้ยนะครับพาร์ตี้โอ้โหขึ้นดีมากสเตลลนี่โอ้ของหลุดเลยนะครับสเตลลนี่วันนั้นผมเปลี่ยนเอาสเตลลไปใส่อะไรแทนไม่รู้นะครับก็พลาดเลยนะครับนะหลุดไปเลยสเตลลนี่วิ่งขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับนะเราน่าจะเอาออกมาแล้วเอาอะไรเข้าสักอย่างนี่แหละนะครับนะเอออสตีีลลนนน่่ไปเเรรืยยะะคับก็ เรียวกว่าไปได้ไก่แลนะสติลนะแต่ว่าสติลต้องเรื่องนิดหนึ่งนะครับนะก็ไปดูตัวที่กำไรดีๆก็มีนะครับงั้นก็ใครสนใจก็นั่นแล้วกันนะอีกหนึ่งอันมีไหมหน้าอันนี้มีกองหลีดครับกองหลีดเนี่ยก็เคลื่อนไหวหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ตรงนี้นะครับสัปดาห์ก่อนกองหลีดเนี่ยปิดตรงนี้นะครับและเนี่ยคือห้าแท่งล่าสุดของกองหลีด แปลว่ากองหลีดก็ขึ้นมาได้ดีกว่าเซตนะครับเออกองหลีดขึ้นหน้าหน้าหน้ากังวลใจนะถ้าเกิดกองหลีดขึ้นเนี่ยเซตมันมันมกจะไปไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับอาจจะอาจจะเป็นปลายปลายที่อาจารย์ได้บอกกันแหละว่าเดี๋ยวมันจะมีรอบพักฐานก่อนนะครับแต่ก็ไม่อยากให้แพนิกกันไม่อยากให้ขนาดนั้นอยากให้แบบแค่ทยอยเทคแบบ แบบหลวมๆแบบเบาๆไม่ต้องกูอัดแน่นกูต้องเอาพักฐานให้ได้ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะเออแต่ถ้ามันพักฐานก็คือพักฐานนะคือเข้าใจได้แหละเว็บห้ามันยากที่เราจะ forecast มันจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรยังไงมันตอบยากมันเป็นเรื่องของมวลชวนเป็นเรื่องของจิตวิทยาเป็นเรื่องของ sentiment น,น,นะครับหลายๆอย่างปนกันนะครับมันเป็นเรื่องของเฮโลไปไหนไปกันอะอารมณ์มานะงั้นก็ถ้ามันเฮโลลงก็คือต้อง,ต,องต้องพักอะทำไงได้นะครับงั้นก็หลักๆ3เซกเตอร์หลักเซกเตอร์รองผมบอกได้เลยนะว่าพลังงานปิโตแบงค์เนี่ยปิโตขึ้น,นมาดีสุด แบงค์เนี่ยขึ้นไปได้เท่ากับเซตนะครับก็มีมีตัวพลังงานก็อาจจะแย่หน่อยนะครับนะแบงค์เ hey, มื่อกี้เท่าเซทภาะวะแป๊บหนึ่งแบงค์ bank, หนึ่งสอง,สอ,งอ๋อแบงค์แย่กว่าครับโทษทีครับใน3หลักเนี่ยมีแค่ปีโตตัวเดียวนะครับที่ดีกว่าเซตแบงค์ bank กับพลังงานแย่กว่านะครับแต่ว่า3ลองนี่แหละมีฟูด นะครับกับคอมเมอร์สโอเคนะครับนะ่ะอักริแย่กว่านะครับส่วนมามืดรก็ยังคงโอเคนะครับผมว่าเฮลท์แคร์กับมีเดียยังคงได้อยู่ตรงนี้นะครับนะ่ะใครจะเอาตัวอื่นก็ไปดูแล้วกันใครชอบแบบแรงๆก็ไปลองดูพาวเวอร์ีดูลองดูสติลแล้วกันเดี๋ยวพมันปายไกลแล้วแหละนะครับหลักๆเอาตัวที่เป็นสัญญาลิอร์ซอลแบบอย่างนี้ดีกว่านะอาจจะได้ต้นๆทางมากกว่านะครับนะ่ะเฮลท์แคร์ไอซีทีนะครับดูเหมือนอยากจะ มีความพยายามอยากกลับตัวเหมือนกันนะมันเริ่มพยายามมุ่งเน้นมาเล่นกลุ่มเก่าๆแล้วเริ่มมากลุ่มแลกาดเก่าๆแล้วนะครับเงินมันก็พยายามดูถ้ามันจะพักฐานเงินก็ต้องหาที่พักแบบปลอดภัยเนาะเออมันก็จะไปเข้าคุกที่มันปลอดภัยอย่างเที่ยวแคร์จะปลอดภัยกองหลีดจ,จะปลอดภัยไอซีซีปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะแต่ว่าก็พยายามเน้นกลุ่มนั้นก่อนละกันนะถ้ามีการพักฐานเกิดขึ้นนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสา,ารเตเตอร์หลัก สามเซกเตอร์ลองเหมือนเดิมนะครับเซกเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะได้อ่าน่าจะเห็นภาพแล้วว่าวิกหน้าควรต้องโยกย้ายเงินอะไรยังไงตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่เราถืออยู่ยังมีความปลอดภัยอยู่ไหมนะครับก็น่าจะเห็นภาพอยู่นตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์โทษทีครับหุ้นที่อ่าหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับประจำวันที่12มีนาคมวันศุกร์ที่แล้วนะครับจัดอันดับโดยสํานักข่าวเอฟเอ็นไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับ สักสยามนะครับกำไรปีนี้สดใสแต่จะบ่าวหุ้นไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนแนน์ไทยนะคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนแนน์ไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับเอ็มคอร์ดนี่ไงมีเดียนี่ไงบวก17%นะครับน่ะมีเดียก็มานะครับน่ะวอลุ่มเข้าครับ9.72เท่าครับยูเคมครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันห้าจุดเก้าหนึ่งเท่าบวกไปเจ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับแอร์โรว์วอล นะครับเออ่วอลุ่มเข้าครับห้าจุดสองสามเท่าบวกไปสิบจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์ครับอาม่าวอลุ่มเข้าครับสี่จุดเก้าหกเท่าบวกไปศูนย์จุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างดีกว่าครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอา่านเทคนิคแล้วก็ยูทูบเล่นพื้นฐานอา่านเทคนิคครับผมแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่สามร้อยแปดสิบสี่แล้วรางวัลน,นี้ได้หนึ่งพันบาทด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้รางวัลที่สามร้อยแปดสิบห้าก็คือเข้าเกณฑ์ปกติแล้ะห้าร้อยนะก็ออยก แค้นเซิรนนะถ้าสามแปสี่ก็ได้แค้นเซิรเดี๋ยวสามแปดห้าได้อีกนะ่งพันห้าเลยคราวนี้นะอ่ะก็สามารถร่วมสนุกที่ด้านล่างได้ครับมีคอมเมนต์นะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้หนึ่งตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก,ก็จะมีลิงก์ Google Form ครับเข้าไปสับมิดลิงก์นั้นนะครับผมย้ำเลยนะถ้าสามแปดสี่รอบนี้แค้นเซิรนะสามพันห้าจะกลายเป็นพันห้านะครับนะผมพูดตั้งแต่ตรงเทปนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็ทำสองอย่างนะสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์ s สับมิดลิงที่ google form ครับก็ทำา2อย่างนี้นะก็ไปพักผ่อนได้ถ้ารางวัลที่เป็นของคุณก็จะมีเจ้าที่โทรหาคุณทันทีในวันถัดไปครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับค a n d i d a t ของเราที่เข้ามาในวันนี้5คนแรกเป็นใครแล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับผมคนที่1ครับหมายเลขสา2ครับ youtube 1354 tpi polin e power นะครับ tppp หมายเลข32นะครับ คนที่2ครับ GPSC ครับ youtube ครับ4694 GPSC หมายเลข6กครับผมคนที่3ครับ STGT ครับ youtube ครับ7265 STGT นะครับ51สีตังกรอฟนะครับ STGT 51ทีนี้หุ้นมันชื่อมันงงๆว่ะชื่อแบบ ผมว่าจำสับสนก็หลายตัวเหมือนกันนะเออน่ะเอออ่ะ,อะโอเคเน็ตเบย์ครับ youtube ครับ2989 n e t b เก้น็ตเบครับปิดท้ายคืนนี้กันที่ cpr ครับ youtube ครับ6595 cpr 137ครับอ่ะโอเคครับผมได้เลข1 1ครับผมเอา10ไปลบนั่นแปลว่าผมเหลือหนึ่งและด้อมครั้งเดียวคนที่หนึ่ง แลนด้อมเจอใขรคนนั้นได้เลยนะโอเคครับฟังก์ชัน F9 ครับ GPC ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน่ะเข้ามาเป็นคนที่2แล้วก็ได้รางวัลไปนะครับรอบนี้แลนด้อมทีเดียวติดเลยนะครับยินดีด้วยอย่าพลาดรับสายนะครับไม่งั้นรางวัลตกเป็นคนคนต่อไป1 5 0 0บาทเลยนะครับโอเคนะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะโอเคโอเคครับไปเริ่มวางแผนวางกลยุทธ์นะครับหุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันดีกว่าทุกท่านครับ ในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็เลยคอมเมนต์นะครับทุกท่านนะว่านักทุนควรต้องมีหน้าจอเทสต์เซตอัพของตนเองนะครับซึ่งเทสต์เซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันแต่ว่าสําคัญที่สุดอาจารย์แนะนําไว้ว่าให้ดูในทั้งในเรื่องของฟันเดมินทัลแล้วก็ดูในเรื่องของเทคนิคผสมผสานกันไปนะครับฟันเดมนทัลช่วยคุณได้ในการประเมินดูว่าตัวนั้นหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับนะถูกแพงไหมอัพไซด์ดาวไซด์มีหรือเปล่า ฟันเดนเนาช่คุณตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวเทคนิค c a l ช่วยเราในการประเมินหาจุดเข้าจุดออกเมื่อคุณรู้เมื่อคุณเริ่มรู้จุดเข้าจุดออกคุณจะเริ่มประเมินริสกิ w วอ d ได้คุณจะเริ่มประเมินสถานการณ์ในการคำนวณ p o ซิชั่นไซซิ่งได้ m ั n นี่แม a g จเมนต์ได้ตรงนั้นต่อไปนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับเลือกหุ้นดีไว้ก่อนเอาหุ้นดีมาวางแผนได้หลากหลายไม่าจะหุ้นดีมาเก็งกาไรเอาหุ้นดีมาเล่นรอบ เอาหุ้นดีมาทา DCA เอาหุ้นดีมาถือยาวนะครับสุดท้ายแล้วแต่เลยหุ้นดีวางแผนได้หลากหลายมากๆแต่เลือหุ้นที่ไม่ดีนะครับก็อาจจะเหลือแผนไม่กี่รูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะตัดปิดกั้นนะครับตัวเองไหมอย่างในการลงทุนในการวางแผนก็สามารถประมาณนี้นะหนในแฟกเตอร์ในการประเมินดูว่าหุ้นไหนดีไม่ดีก็ต้องไปเสพด้นั่นคือเรื่องของกําไรครับผมมาดูกําไรครับดูแนวตั้งกับแนวนอนอย่างนี้นะครับแนวตั้งเรียกว่า Q on Q year แนวนอนเรียกว่า Q on Q นะครับขัดแย้งกันนะครับเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้ ไอ้น,นี่เรียกว่าเทรนของกาไรถ้าเทรนกาไรขึ้นราคาขึ้นปกติเทรนกาไรลงราคาลงก็คือปกติไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกาไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกาไรลงแต่ราคาดันขึ้นเข้า2เงื่อนไขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดหรือหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดนะครับนักทุนก็จะสามารถประเมินได้ว่าจะทาอะไรกับหุ้นถูกคุณแพงนะครับจากนั้นดูในเรื่องของการปันผลอย่างตัวเนี้ยหุ้นอะไรไม่รู้หลักเขาบอกถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ ณนะบริเวณนี้มีโอกาสได้รับปันผลน้ำมันสัก1.5%เ <c oughs> ทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับอย่าลืมนะครับนโะยบายการปันผลไปเช็คเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขายังคงแจกอยู่ที่บริเวณตรงนี้ไหมแล้วเขาแจกแล้วหรือยังด้วยนะครับนะจากนั้นก็ในเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับราคาเหมาะสมก็จะมีอยู่หลากหลายโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็น PE P/BV นะครับอ่า book value นะครับนะ NAV นะครับได้หลากหลายโมเดลเลยแต่ว่าอีฟินจะใช้อยู่2โมเดลหลกักก็คือเรื่องของอ่าตัว PE กับ P/B v, นะครับนะซึ่งตัวนี้ ด,ดูง่ายสุดก็คือแท่งไหนสูงสุดนั่นแหละคือราคาเหมาะสมของเขานะครับถ้าราคาตัวนี้สูงกว่าแสดงว่าเริ่มแพงแล้วถ้า last PE ต่ํากว่าแสดงว่ายังคงถูกอยู่นะครับจากนั้นก็เอาไปดูกราฟเทคนิคครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้านอ,อยู่ครับผิดแผกไปจากนี้ก็เช่นเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับผมโอเคครับลองมาทดดําโจทย์ไปพร้อมกันดีกว่านะก็เริ่มต้นกันที่ที่เข้ามาในวันนี้ก็คืออะไรอะสักสยามครับผม ศักสยามก็เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับก,ก็อาจจะไม่มีข้อมูลอะไรให้เราดูมากนักนะครับอาจจะต้องดูในฝั่งเทคนิคอลเพียวๆได้ยซ้ำไปนะครับหุ้นศักสยามเนี่ยก็ ประกาศออกมากำไรตัวไตรมาส4ปี6 3นะครับอยู่ที่153ล้านนะดรอปลงในแนวข้างที่ของเดิมทําไว400้400กว่าล้านนะครับหุ้นตัวนี้ถ้าดูจากราคายังคึนเข้ามาไม่นานยังไม่เห็นเทรนอะไรมากมายนักยังไม่เห็นตัวเออร์เน็งเปอร์แชร์นะครับนะแต่เราเห็นปันผลออกมาสัก1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นิดๆเทียบกับราคานัปัจจุบันหุ้นตัวนี้อยู่กลุ่มฟินแลนเชียลพีอีสามสิบหกเท่านะครับก็เป็นพีอีที่อยู่กลางๆตั้งแต่เข้าตลาดมาไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับสำหรับตัวนี้นะ ถ้าดูในมุมของกราฟทนี้เข้าเองก็ยังคงใช้ไทม์เฟรม30บนาทีอยู่เลยอาจารย์จะปรับแล้วเพราะว่ารูปนี้มันเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับต้องใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่านี้สักนิดนึงนะครับเริ่มเห็นเริ่มเห็นโซนของราคานะครับในการเหวี่ยงตัวนะครับเขาจะ ฟอร์มตัวอยู่บริเวณอย่างนี้นะครับเราอาจจะเห็นราคาที่มีการแกว่งตัวนานๆน,นะครับแต่โซนนี้เราจะเรียกว่าคู่สมมาตรนะครับม,มีข้างบนก็มักมีข้างล่างครับโดยธรรมชาตินะครับประมาณนี้นะงั้นตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่าราคาเขาเนี่ยเวียงตัวอยู่ในโซนประมาณนี้นี่คือฟอร์มของการเคลื่อนไหวราคาของหุ้นตัวนี้จะเป็นไซด์เวกอบประมาณอย่างนี้นะครับงั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่าเข้ามาใน3เท่านี้ครับเข้ามาในโซนคู่สมมาตรแนวต้านด้านบนแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับ9บาท95คือแนวต้านสำคัญรอบนี้ของเขาในการบอกว่าจะเวียงตัวไปเล่นโซนใหม่ด้านบนหรือนะครับถ้าย้อนกลับมาต่ํากว่า9 9.70ก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไรนักนะน,นี้ก็เป็นภาพของหุ้นสักสยามนะครับนะก็อาจจะช่วยแล้วกันเรปะว่าง่ายๆเนี่ยอย่าหลุด9.70แล้วกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไฮเดิมโลเดิม erm เนี่ยดีสามารถประเมินกรอบแนวรับแนวต้านได้นะก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับไปต่อกันที่หุ้น M c o t คอรับผมช่อง9เป็นไงบ้างครับ M c o t คขึ้นแรงขึ้นดีส่วนชาวบ้านชาวช่องนะครับไปดูที่เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับโอเอ็มคอร์ดก็ไม่ดูมานานมากแล้วนะครับกราฟนี่น่าจะเก่ามากเหมือนนกันน เอ็มคอในประกราศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรามาส4ปี63ครับขาดทุน852ล้านนะครับขาดทุนหนักกว่าของเดิมที่เธอทำไว้ที่5 57ล้านหุ้นตัวนี้ก็เทรนด์ของกำไรก็น่าจะอยู่ในเทรนด์ของฝั่งลงอยู่ราคาก็เป็นฝั่งลงเช่นเดียวกันนะครับปัลผลยังไม่ได้แจกจ่ายแต่เริ่มเหมือนราคาที่ทำ high สูงขึ้นเออยก l o ยก h i g สูงขึ้นนะครับ PE ดูไม่ได้เพราะขาดทุนอยู่นะครับ P/B ก็ต่ำบุ๊กครับนั่นแปลว่าอะไรครับ อ่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ book value นะครับเทียบกับอ่าบัญชีนะครับก็ราคาไม่ได้แพงเทียบกับสินทรัพย์ที่มีเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่ากําไรยังไม่ฟื้นเท่านั้นเองนะครับหุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างโอ้โหไม่ได้ดูมานานแล้วจริงๆครับกราฟนี้ค้างไว้นานเป็นเป็นปีเลยนะครับนะอ่ะรูปนี้ไม่ยากครับรูปนี้ค่อนข้างง่ายนะครับ กาะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งครับ โอเคครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับนะเราต้องเช็คก่อนว่าหุ้นตัวนี้นะครับวอลล่มฝั่งเนี้ยค่อนข้างกระสูงกว่าฝั่งนี้นี่ทุกคนเห็นภาพตรงกันนะครับมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของความเป็นเวฟสามที่เกิดขึ้นมาก็คือขึ้นหนึ่งลงสองขึ้นสามนะครับงั้นเวฟสามเนี่ยครับนะเราก็จะสังเกตว่ามันอาจจะยกไปอย่างน้อยหนึ่งกรอบของความสูงเดิมนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับก็แนวตากระดานบนที่เห็นนี่แหละนะครับแสดงว่าแต่ว่าสาคัญสุดจะไปถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าอย่าหลุดแนวรับแล้วกัน้นคคุณกก็พอมมาาาเ่ไววบทลื น่ารักสำคัญรอบนี้ของหุ้น m c o t แล้วกันนะครับก็มาความเสี่ยงไว้ตรงนี้นะครับสำหรับหุ้น c o t ครับผมก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวครับไปต่อกันที่ยูเข้มครับผมยูเค็มครับประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาสี่ปีหกสามครับอยู่ที่อยู่ที่ออ33ล้านครับเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่21ล้าน หุ้นตัวนี้กำไรค่อนข้างที่จะสอ่อแววอยากกลับมาเทอร์นาลาวหลังจากที่ลงมาสักพักหนึ่งจริงจริงเทรนกำไรเขาเป็นขาขึ้นนะครับมีย่อตัวบ้างแต่การย่อตัวก็ไม่ได้แบบย่อหนักแต่พอกำไรกลับขึ้นมาเนี่ยคัมแบ็กกลับมาก็ไปต่อราคาก็เลยกลายเป็นว่าก็สอดคล้องกับที่ทางกำไรเลยนะครับพอกำไรขึ้นราคาวิ่งขึ้นกำไรลงราคาก็ดรอปลงหน่อยนะครับแต่ทำท่าจะขึ้นใหม่ละรอบนี้นะครับปันผลก็โอ้โหไม่คีเลยนะครับประมาณเกือบหกปอเครับเทียบกับราคาปัจจุบันหุ้นตัวนี้ p e 12เท่า อยู่ตรงนี้ข้าวสิบเท่าก็ไม่ได้แพงเพราะเหมาะสมก็คือ10เท่าไม่เกิน11เท่า12เท่าก็เป็นอะไรที่เรียกว่าอยู่กลางๆงเอียงไปอาจจะแบบว่าอาจจะแพงไปนิดหนึ่งแต่ว่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงจ๋าประมาณนั้นนะครับงั้นก็อยู่ว่าเป็นราคาเหมาะสมแล้วกันราคาค่อนข้างจะเคลื่อนไหวตามเทคนิคลนะเบรกเสร็จปุ๊บไปต่อโซนบนไม่ผ่านผ่านปุ๊บไปด้านบนแล้วก็มุ่หลุดด้านล่างงี้งั้นคุณจะสังเกตว่า3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางที่ข้าตังค์อ่ะคือนรับสําคัญรอบนี้ของหุ้นอยู่เข้ม ไปต่อที่แอร์โรครับไม่เคยทำหรออืมไม่เคยทำครับแอร์โรครับประกราศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรามาสสี่ปีหกสามครับอยู่ที่ 32ล้านครับดรอปลงจากของเดิมที่39้าล้านแล้วหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่าเทรนด์ของกาไรเนี่ยอยู่เป็นฝั่งลงมาสัก3ไตรมาสติดติดแล้วนะครับก่อนหน้ากําไรเขาดีแต่มาดรอปช่วงโควิดเนี่ยสมไตรมาสติดแต่3ไตรมาสติดที่ดรอปเนี่ยราคาไม่ค่อยไปไหนนะก็จะเป็นไซด์เว์ถึงไซด์เว์อัพได้ซ้ำไปปันผลก็ประมาณสัก5.5%เครับเ <c oughs> ทียบกับราคาณนปัจจุบัน P/E 13เท่านะครับอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้แพงเลยราคาเหมาะสมก็คือประมาณสัก 12- ถึง1ิเเท่าบริเวณนี้งั้ เอียงไปทางถูกด้ซ้าไปสำหรับหุ้นแอโร่นะครับแม้ว่ากำไรจะดรอปลงจริงแต่ว่าราคาดรอปลงแรงกว่านะครับนะน,นั้นก็เลยทำให้ราคาเนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าไม่แพงนะครับหุ้นตัวนี้ก็วอลล่มก็เหมือน,นคล้ายตัว m อ็มคอร์ดเมื่อกี้เนี่ยนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับทำเว็บามขึ้นไปนะครับนะ ประมาณนี้นะครับกราฟนะครับแล้วก็3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับราคาเนี่ยพยายามจะเข้ามายืนในโซน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางแต่ยังทำไม่ได้นั่นคือ9บาท25ตังค์คือแนวต้านสำคัญรอบนี้ที่พยายามจะเข้ามาแต่ยังทำไม่สำเร็จสำหรับหุ้นแอโร่นะครับบอลล่มก็ค่อนข้างที่จ,ะ,จะ,ะแสงด้านซ้ายมือเข้าคุณสมบัติของเป็นเวฟ3เหมือนกับหุ้นตัวเมื่อกี้นี้เลยนะเป็นเอ็มคอร์ดนะครับก็ลองดูแล้วการสำหรับหุ้น แอโล่นะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวครับ IRCP ครับโอ้โหนี่มีตัวหุ้นแบบปแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับนะ IRCP ไม่ใช่ IRPC นะครับนะไม่เคยทำอีกนะครับ IRCP นะครับไอ c p ครับประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาส4ปี6-3อยู่ที่20ล้าน เพิ่มขึ้นจากของเดิมที่ขาดทุน84ล้านเป็นหุ้นเทอร์นาลาวที่แท้จริงสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่ม MAI แล้วก็ MAI ตัวเล็กนะ่วิ่งดีมาเลยนะครับน,ะนั้นกขเทอร์นาลาวนะกำไรก็รักกำไรขึ้นดีราคาวิ่งขึ้นดีตามปกติยังไม่ได้ปันผลเท่านั้นเองนะครับหุ้นตัวนี้ P/E 68เท่านะครับเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นหุ้นเทอร์นาลาวแหละ P/E ก็จะแพงนิดนึงนะครับก่อนหน้าก็อาจจะเทกกันแพงๆอยู่แล้ว68เท่าจึงเป็น P/E ที่สูงสุด ตั้งแต่เข้าตลาดมาในรอบ7ปีนี้นะครับงั้นก็เรีวยกว่าเทอร์นาลามันต้องแพงอยู่แล้วนะเว้นแต่ว่ากาไรเขาดีจริงแล้วก็ราคาวิ่งขึ้นน้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะถูกได้แต่ว่านี่ไม่ใช่นี่ราคาวิ่งขึ้นไปจริงเหมือนกันเออก็วิ่งจริงพร้อมๆกับกําไรนั่นแหละนะกำไรวิ่งจริงราคาก็เอาจริงเหมือนกันนะครับก็เลยก็เลยยังแพงจริงเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็ดูจากรูปทรงแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับพุ้นตัวนี้นะครับ one. โอเคครับจัดเป็นหุ้นที่ยกกรอบมาหลายรอบนะครับขึ้นมาเป็นกรอบที่2แล้วอะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะแล้วก็เบร1บาท9กาตังค์ไปแล้วด้วยนั่นแปลว่าอะไรครับขึ้นมาแล้วก็อย่าหลุดหลังเสือแล้วกันนั่นก็แปลว่า สามเส้นนี้อย่าหลุดแล้วกันนะครับก็1นึบาทแปตังค์สำหรับหุ้น IRCP ครับผมก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับหุ้นตัวนี้ที่เข้ามาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเข้าเว็บ3กันหลายตัวนะครับตัวนี้อาจจะไม่ใช่เว็บ3แต่ว่าก็เป็นแนวๆที่แบบในทางเดียวกันอ่ะนะครับกลุ่ม MAI กลุ่มอะไรพวกนี้โอ้โหมากันแรงมากนะครับเงินมันเข้าไปไม่มีที่ไปนะครับนะแต่ก็ยังดีที่พยายามเลือกมาในกลุ่มที่กำไรดีอ่ะนะครับก็ selective b u y นั่นแหละนะอ่ะโอเคครับอาม่าครับ ประกราศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาส4ปี6-3ก็น่าจะยังดีเหมือนเดิมไหมดูสิ39ล้านครับดรอปลงนะครับอาม่านี่ก็เ,เดินเรือใช่ไหมอาม่ามาลีนนะครับนะก็ กำไรดรอปลงนะครับนะกำไรเขาค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะผันผวนเหมือนกันนะดูจากรูปทรงนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับอ่ามีขึ้น,ม,นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงนะครับนะราคาก็เป็นเหมือนกันอ่ามีขึ้นมีลงก็ไซด์เวย์ไปนั่นแหละนะครับปันผลก็3.4%ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันหุ้นอันนี้พี่อีสิบเจ็ดเท่าครับอาม่าสิบเจ็ดเท่าอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่ได้แพงเพราะเหมาะสมอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าสิบหกเท่าอยู่แล้วนะนั่นถือว่าอยู่ในเรทของราคาเหมาะสมสําหรับหุ้นอออาาาาาามมม่่่นะคครรัับบถ้ดูจกกกวลลุ็แปๆ เออบอมลู้เหมือนเล่นวันเปน็นช่วงๆอะ่ะแปลกๆอ่ะเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้น้น,น,นะครับแล้วราคาก็ไม่ไปก็ไปเอาขึ้นหนักๆก,ก็ราคาก็เป็นเท่าเดิมแต่ทุกนี้ขึ้นพยายามะยุงนะ,ะรอบนี้บอลลูมตรงนี้หนักมากแสดงว่าตรงแถวนี้เป็นนับที่แข็งแรงสังเกตไหมครับว่าบอลลูมตรงนี้มันหนักมันแน่นมากนั่นเนี้ยก็ประมาณสัก4ี่บาทสาสิบ อันนี้คือความเสี่ยงของอามมาแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแน่นเกินนั้นก็ใช้4บาท30งั้นการเบรก3เส้นแบ่งมุมมันตั้มกึงกลางไปแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้แล้วกัน4บาท30จึงเป็นรับสําคัญรอบนี้ของหุ้นอามมาครับผมไปต่อกันที่ TPI โพลีนพาวเวอร์ครับโพลีนพาวเวอร์ครับประกาศออกมาเนี่ยกำไรนะตัวไตรมาส4ปี63ครับอยู่ที่ อยู่ที่1160ล้านนะครับดรอปลงจากของเดิมที่1274ล้านหุน้นตดวอนนี้ก็ก่อนหน้าในกำไรค่อนข้างที่จะดีนะครับนะก็มาเจอช่วงโควิดนะครับนะตอนี้เป็นโรงไฟฟ้าหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับนะก็ถึงไม่จะดรอปลงแต่ก็ไม่ได้ดรอปเยอะนะครับก็ยังคงเป็นแบบว่าขึ้นแล้วก็ย่อลงบ้างขึ้นแล้วย่อลงบ้างแถวนี้กำไรก็จะเป็นไซด์เว้์นิดหนึ่ง ยางบริหารกำไรยังออกมาให้เป็นแบบสวยๆเป็นขั้นบันไดสวยๆย,ย,ย,ยังไม่ได้ปันผลก็6%นครับนิดๆเทียบกับราคาน้ำจุบันนะหุ้นตัวนี้ P/E อยู่ที่ราวๆสักเจเท่าเป็นตัว Energy ลงไฟฟ้าที่ค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าเจ็เท่านั้นเป็นราคาเหมาะสมของเขานะแสดงว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้สนใจอยู่แล้วมันก็เลย P/E ถูกนะครับตัวนี้นะครับ กราฟที่นี่เข้าก็ลงมาดอบขึ้นไปชนด้านบนเบรกผ่านได้เห็นคูส่สมมาตรตรงนี้ไหมครับเนะเบรกแล้วจะไม่หลุดเบรกแล้วจะไม่หลุดไม่หลุดนั่นแปลว่า4.26ถึง4บาท10ตังค์คือเนี่ยรัสสำคัญรอบนี้ของ TPI Poly Power นะครับก็อเอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่ลงไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งครับ GPSC ครับผม GPSC ครับประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาส4ปี63ครับอยู่ที่ อยู่ที่1 4 5 7ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่1,100กว่าล้านนะครับก็เป็นจัดอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่กําไรค่อนข้างเติบโตดีต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับนะั้นราคาก็เรียกได้ว,ว่า,ายอ่ออาจจะมีคนอยากได้นะเพราะว่ากำไรเขาดีจริงๆนะครับนะปันผลก็มาสัก1.9%เกาทียบกับราคาจุบันนะหุ้นตัวนี้ p ี28ีเท่าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ราคาไม่ได้แพงนักนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะถ้าชาวบ้านเขาอยู่ขวามือเกือบหมดเลยนี่ก็อยู่แบบ ถ,ถ้าเทียบกับตัวเองอาจจะดูแพงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับชาวบ้านก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นักนะก็ถือว่าเป็นโรงไว้ไฟหนึงตัวที่กำไรค่อนข้างที่จะ เติบโตสม่ำเสมอสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับงั้นกรอบราคาก็จะเล่นตามกรอบคู่สมมาตรทีละโซนละโซนละโซนไปนะครับงั้นตอนนี้ก็เล่นที่โซนนี้กับโซนนี้นะครับงั้น,นรับประมาณสัก71บาท2สลึงกับ68บาทกลมๆตอนนี้ภาพรวมจะกลับมาดีขึ้นถ้าเกิดเข้ามาในโซนนี้ไดน้นั่นแปลว่า77บาท2สลึงคือแนวต้านสำคัญรอบนี้ในการที่จะบอกว่าอ้เขาอยากจะคัมแบ็กขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเพราะว่าแนวไหนดุแล้วก็ห้ามห้ามผ่านหลุดนอย่างเงี้ยหลุดแล้วนะก็ไม่ผ่านนะครับก็จะไหลลงมาใหม่งันก็ เอาจริงไม่ใช่77บาทสองสลึงได้ซ้ำไปโทษทีครับต้องใช้ด้านบนนี้เลยครับแปดสิบเอ็ดบาทสลึงเลยนะครับถึงจะบอกว่า GPSC เนี่ยพลเคราะห์แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าสามารถทำได้ไหมสลับหุ้น GPSC ครับ STGT ครับสีตังกรอฟนะครับ <c oughs> STGT ประกาศออกมากำไรครับตัวไตรมาส4ปี6-3ครับอยู่ที่8520้าอล้านกำไรโคตร กำไรโคตรโตนะครับนะกำไรแบบโตมหาศาลเรียกว่าแจ็คพอตเลยเดีกว่าสำหรับหุ้นสีตังกรบที่เข้ามานะครับปันผลก็6%เนิดนิดด้วยนะครับหุ้นตัวนี้นี่อ่าเเท่าเท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยเทรดกันระดับ60เท่าแล้วกัน60เท่ายังมีคนซื้อตอนนี้อยู่ที่7เท่าบางคนละเรื่องละราวกันเลยนะครับนะ <c oughs> โอ้เรียกว่าดรอป p e ลงมาได้ค่อนข้างแรงมากแต่ว่าที่สำคัญคือราคายังไม่ไปนี่แหละ เออไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมานะครับแต่ก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับคนที่อยากจะดูว่าเฮ้ยห mm. ุนแบบกําไรดีมากแล้วราคาไม่วิ่งเป็นยังไงก็นี่แหละนะครับรแล้วเราพูดถึงออตัว uh, CPF ไปว่ากําไรดีแล้วราคาไม่วิ่งแล้วแต่นั้นทีเก็เริ่มวิ่งนะครับนะก็สีตังกรอบก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่กําไรดีมากแต่ว่าราคายังไม่วิ่งตอนนี้อยู่ใน3สเส้นแบ่งมมเมนตั้มกึ่งกลางครับ41บาทสลึงคือแนวต้านสําคัญรอบนี้37บาทสลึงคือแนวรับสาคัญในรอบนี้ในการเบรกเอาว่าจะ ลงมาแกว่งกอบล่างก่อนไหมหรือจะพร้อมที่จะไปด้านบนอันนี้ก็เก็บสะสมพลังมาสักระยะหนึ่งสำหรับหุ้นสีตังกรบนะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อที่ n e ็ตเบครับเน็ตเบประกราศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาส4ปี63ครับอยู่ที่อยู่ที่ <c oughs> 4 4ล้านครับเพิ่มมูลค่าของเดือนที่43ล้านนะครับก็หุ้นตัวนี้ก็ส่อแววนะครับก่อนหน้ากําไรก็ดรอปลงมาสักระยะหนึ่งตัน,นนี้ก็ส่อแววว่าอาจจะเริ่มต้นเริ่มบริหารต้นทุนนะครับทำมามีกําไรสมัยก่อนเป็นหุ้นโกลด์นนะกำไรเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะมาช่วงโควิดนี่แหละสองสามใจมากที่ผ่านมาดรอปลงข้งเยอะตอนนี้เริ่มส่อแววว่าอาจจะเริ่มแก้ปัญหาได้แล้วราคาเริ่มดีดกลับแบบขึ้นแบบมีนมัยยะปันผล2.7%เทียบกับราคาณปัจจุบัน3ีเท่าครับตรงนี้ ก็ไม่ได้แพงเพราะว่าเหมาะสมก็คือ37 38อยู่แล้วนั้นแปลว่าอะไรครับการที่ราคาของ n e t b a บดรอปลงมารอบที่แล้วครับดรอปจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะราคาถูกนั่นเองนะครับก็คือแนวรับที่เราได้ตีไว้ให้นั่นแหละนะครับนะก็เป็นโซนคู่สมมาตรของเขาเข,ขาาไซเวนานมากครับเขาไซเวนตอ้งหตั้งแต่ยุคสมัยไหนไม่รู้อะไซเวนานจริงๆนะโอ้นานแบบ อื่นเป็นเลือกเกือเลยนะครับอย่างนี้ก็แต่ว่ากลับมาแล้วรอบนี้นะครับเข้ามาใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางได้แล้วนั่นแปลว่าอะไรครับอย่าหลุด28บาทแล้วกันนะครั้งแรกชนไม่ผ่านสะสมกําลังเบรกขึ้นด้านบนสัญญาณโทรแบ็กต้องรับให้อยู่28บาทกลมๆจึงเป็นรัสสำคัญรอบนี้ของหุ้นเน็ตเบครับผมเอาใจช่วยอีก1ตัวแล้วกันนะครับ ไอต่อกันที่ CPO ครับที่ทำให้ผมไม่น่าแหกนะครับที่บอกว่าคอมเม r ร์ซมาเนี่ย CPO ก็เรียกว่าทำให้ใจชื้นนี่ได้ทีเดียวนะตอนแรกย้ายจาก Financial เข้ามาเป็น Commerce ใช่ไหมเออ Financial ขึ้นดีเลยพอเราย้ายปุ๊บขึ้นดีเลยแต่ดีที่ Commerce <c oughs> ก็ขึ้นดีเหมือนกัน <c oughs> หนึ่งอย่างนั้นก็จะเป็น CPO นี่แหละนะครับไปดูครับว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรครับก็ CPO ครับประกาศออกมากำไรเนี่ยตัวไตรมาส4ปี ,63 น่าจะยังดรอปลงนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยกำไรไตรมาส4 63กาเนี่ยดรอป 3,500กว่าล้านนะครับดอบลงจากของเดือมที่6,000กว่าล้านนะหุ้นตัวนี้ก็เรียกว่าเทรนด์กำไรเนี่ยลงมาทั้งปีเลยปี64ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาทั้งปีเลยแต่ว่าราคาเนี่ยก่กอนหน้าก็ลงเหมือนกันทําโลต่ําลงเป็นภาพขาลงอยู่แล้วก่อนหน้าตอนนี้ทำไฮสูงขึ้นเป็นสัญญาณกลับตัวหรือเข้าสู่เวฟสามรอบใหม่ของเขานะครับปันผลก็1.3%เทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับ P/37 เท่าตอนนี้ CPO จะไม่ใช่ราคาถูกเหมือนที่เราพูดกันมาในอดีตแ้นะเราบอกว่า CPO ก่อนหน้าเนี่ อยู่ชิดล่างสุดนั่นแปลว่า C p พเยถูกมากตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ราคากลางๆของ CPR แล้วนะครับ C p พไม่ได้ถูกเหมือนที่ผมพูดเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะตอนนี้เข้าสู่กลางๆแต่ไม่ได้แพงนะครับแค่บอกว่ากลางๆนะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็ราคาก็เรียกว่าเข้าจุดรอบใหม่หลังจากหลอกหลุดแล้วเกิดเป็นสัญญาณสะบัดต,ตัวขึ้นก็แปลว่าสัญญาณรอบใหม่เข้ามาแล้วไม่ผ่านนะครับลงมาเล่นด้านล่างใหม่ไซเบอร์ไม่ผ่านผ่านครับนั่นแปลว่าอะไร นั่นแปลว่าแนวรับสําคัญรอบนี้ที่ห้ามหลุดคือตรงบริเวณนี้ครับนะหกสิบกบาทกลมๆครับถึงเอหกบาทคือแนวรับสําคัญรอบนี้ของ c p พครับผมก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับโอเคครับไปสรุปเซตอินเด็กซ์ในวันนี้กันทุกท่านครับ เส้นเด็กบ้านเรานะครับนะ่ะก็ยังคงอยู่ในเวฟ5ระยะสั้นนะครับเป็นเวฟของความบ้าคลั่งตอบไม่ได้ไปได้ไกลแค่ไหนอะไรยังไงนะครับสำคัญสุดก็คือ1,565อยหาหลุดนะครับในระยะสั้นๆเนาะซึ่งตอนนี้อ่าสภาพเสนิค้เเป็นสภาพที่เรียกว่า50-50นะครับต้องตัดสินวันที่วันจันทร์ตัดสินวนที่ s e n ิเมนต์ของต่างประเทศเดาจนฟิวเจอร์ช่วงเช้าเป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงนะครับนะ่ะหางเสงเป็นยังไงนิกกี้เป็นยังไงกลุ่มเนี้ยจะพอประเมินได้ว่า เราเนี่ยจะรอดไม่รอดในวันจัน์ทนี้นะครับงั้นก็50าสิบเปอร์เนะเกิดได้2อย่างเลยรูปแบบที่เกิดขึ้นในวันจัน์ทนี้พักฐานก็ได้จะไปต่อก็ยังได้เพราะว่าแนวรับที่ลงมาเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่จะต้องตัดสินใจโดยการอิงเซนติเมนต์ของที่อื่นนะครับนั้นก็เอาใจช่วยเส้นเด็งแล้วกันนะครับพบกันในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ